ก็เยอะนะเขาไม่ได้นับเนี่ยก็แล้วแต่ไงเขาคงมีวิธีเลือกเนี่ยเขาอันนั้นเป็นดีเทลของการทำงานอะไรที่นี่แหละคงมีเพราะโมเดลนี้มีทั้งโลกเราไม่ได้เป็นคนแรกเราแค่ดูเขาอ๋อขอร้องขอสอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็มีว่าคนสปิทเอาจากยูทูบเนี่ยแล้วก็ดูเขาก็รันบนยูทูบอยู่นะเพราะว่าเขาก็แบบนี้ไงเขาบอกค่ายเพลงมันจะตายอยู่แล้วยูทูบไปให้ดูฟรีเขาก็เป็นลมก็จะเตือนจะต่อรองให้ยูทูบเอาเงินมาแล้วเขาก็ไปลงทำวีโว่เพื่อเขาได้โดยตรงเขาเองด้วยนะแต่เขาก็มีเอ็นจิ้นที่วีโว่ผูกกับยูทูบได้เห็นไหมที่เราดูยูทูบก็มีวีโว่วีโว่แซนโรนก็มีอยู่นะวีโว่แซนโรนก็แบบเขาก็โฆษณาเขาขายโฆษณาเขาเองไงเนาะบางอย่างเขาก็ไปแบ่งกับยูทูบถ้าไปอยู่ข้างหน้ายูทูบวีโว่จะไปกรอบตรงนี้เห็นไหมแต่ข้างๆของถ้าไปอยู่ยูทูบก็อยู่ข้างๆข้างๆที่บ้านเรามองไม่เห็นแต่บ้านเขาก็เห็นคือตอนนี้มันครึ่งๆแล้วพี่ซูเปอร์กับดาวลุกนะฮะอนาคตอย่างเงี้ยโอกาสที่เป็นคือผมคิดว่าเอาแต่กินทำก่อนนะกับการซื้อวันวันขายเพลงตรงๆก่อนก็คือว่าพี่ซูเปอร์กับดาวไอ้ดิจิทัลเนี่ยคงประมาณครึ่งๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีแผนก็คงมีปรับตัวเป็นมาร์เชนเดซิ่งอะไรมากขึ้นนะขายแฟนคลับราคาได้มีเศษแถมอะไรก็ตามแต่ส่วนไอ้อินเดเรกินทำก็ต้องคาดเดาการตลาดเพราะว่าถ้าเอเจนซี่โดยเฉพาะดิจิทัลเอเจนซี่เล่นมากขึ้นมันก็โตขึ้นเราเหมือนที่เรากำลังจะทำเรื่องปรับเรตติ้งในสตรายอ่ะคือถ้าเราไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีเรตติ้งแต่ถ้าเราทำให้มันมีตัวตนซะมันก็มีเรตติ้งเราต้องสุดเดียวเพราะว่านี่เป็นสินค้าคือขายเพลงแล้วเพลงมาแลกแจกก็เหลืออะไรมันไม่เหลือไงไม่เหลือแล้วจำเป็นอ่ะซึ่งอาจฝากชี้แจงเพราะไม่ได้อยากใจร้ายถ้าคนเข้าใจผิดก็ไปดูฟรีดูฟรีดูฟรีแล้วคนทำเพลงมันไม่มีตังค์อ่ะมันก็ต้องแก้นะก็ตุลานี่ก็สามสี่ประกาศสัมปทานแล้วไม่ใช่เราไม่มีใครมอนิเตอร์แล้วคือเราที่บอกไปเราจะไปหาเจอว่าเอ๊ะมันหน้ามันการเติบโตของไอ้พวกสมาร์ทโฟนมันดูเดือดเหลือเกินที่เราดูจากสภาพแวดล้อมเราเองดูคนข้างๆเราเนี่ยดูเอาตาขายดูคนใช้โทรศัพท์มันใช้โทรศัพท์มันทำอะไรวะ WhatsApp LINE YouTube แล้วก็เอาแล้วไงเอาแล้วไงใช่ไหม Facebook มันก็อยู่แค่นี้นะมีใช้โทรศัพท์บ้างแต่นี้ใช่ไหมมันเอาโทรศัพท์มาทำอะไรอื่นหมดอะ